วันนี้ครัวน้องโซนจะมาแนะนำวิธีการทำข้าวคั่วนะฮะทำยังไงบ้างคะเชฟเชฟทำสิไม่ได้ส่องหน้าเชฟเร็วเชฟมาแนะนำเร็วทำยังไงบ้างคะเริ่มจากอะไรคะเชฟเริ่มจากติดไฟทำแล้วใจต่อฮะมันเป็นสิ่งที่สมควรจะทำนะคะเชฟเอาที่มันเป็นหลักๆสิคะก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปฮะเปิดไฟอ่อนๆฮะใส่ใบมะกรูดนิดนึงเหรอคะน่ะไม่นิดนะคะนี่แล้วเวลาเราจะแยกใบมะกรูดออกจากนี้เราจะแยกยังไงดีฮะปั่นรวมกันเลยเหรอคะเชฟได้แล้วจะทำให้ข้าวคั่วเราหอมแล้วก็ขายดีที่สุดขายดีไหมคะเชฟขายดีที่สุดในโซนนี่แหละใช่ค่ะนี่เราทำส่งถึงเกาหลีเหนือไหมคะเชฟ